่เด็ดอยู่ร้านนึงนะคะก็เลยจะมาแนะนำให้รู้จักกันเนาะเป็นร้านฮารุชานมไข่ลูกร้านนี้นะคะเขานำเข้าวัตถุดิบจากไต้หวันเลยนะคะแล้วก็ปรับปรุงนะคะที่ไทยนะเพื่อจะขายคนไทยให้ถูกปากคนไทยนะคะแต่ก็ยังคงรสชาติที่เป็นต้นตำรับอยู่นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาทานถึง3เมนูด้วยกันเลยนะคะเดี๋ยวเราตามกระแสไปดูกันเลยดีกว่าค่ะแล้วก็ดีมากรสมากคือแบบก็ชอบดีนะวันนี้เราจะ